Informa สานต่อความร่วมมือสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยจัดงาน Electric Vehicle Asia 2024 Informa Market ประเทศไทยพร้อมด้วยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยสานต่อความร่วมมือจัดงาน Electric Vehicle Asia และ EIV Tech 2024 งานแสดงเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้างานแรกที่จัดมาอย่างยาวนานที่สุดในไทยรวบรวมเทคโนโลยีและการประชุมเฉพาะทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าระดับนานาชาติไว้อย่างครบวงจรเป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องวางเป้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการในตลาด EV และภาคการผลิตเพื่อขานรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในระดับภูมิภาคปักธงเตรียมจัดงานใหญ่ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ค่ะสำหรับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเนี่ยนะครับเราก็มีการความร่วมมือนะครับกับทาง Informa Markets เนี่ยมาโดยตลอดในช่วง8ปีที่ผ่านมาปีนี้ก็จะเป็นปีที่9แล้วนะครับที่เราได้ร่วมกันจัดงานทั้งในเรื่องของ Electric Vehicle Asia แล้วก็งานสัมมนา EV Tech นะครับซึ่งผมคิดว่าในภาพรวมของปีนี้เนี่ยเราเห็นกิจกรรมแล้วก็ความเรียกว่าความตื่นตัวในเรื่องของการใช้รถยนต์ที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของงานในปีนี้เนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับไปสู่เทคโนโลยีที่เป็นการลดคาร์บอนในภาพรวมนะครับทั้งในเรื่องขององค์ความรู้นะครับที่จะมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายนะครับในธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบของอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของระบบในเรื่องของการผลิตต่างๆนะครับที่จะลดการใช้คาร์บอนทั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเห็นสิ่งที่เป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศนะครับทั้งในเรื่องของการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับในปีที่ผ่านไปกับยอดการจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นการเริ่มต้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในปีนี้นะครับซึ่งก็เริ่มต้นในปีแรกเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าการจัดงานในปีนี้เนี่ยเราน่าที่จะมีครบในเรื่องของทั้งเรียกว่าความสนใจของผู้ที่เข้ามานะครับร่วมงานรวมไปถึงทางวิทยากรที่จะมีหลากหลายเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่นำเสนอให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยได้นำไปต่อยอดในเชิงของภาพธุรกิจนะครับที่เขาทำเองแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการ transform สิ่งที่เป็นคอมโพเนนต์นะครับซัพพลายในอดีตเนี่ยไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้นะครับผมมองว่าเรื่องของการจัดเฟสที่2ของ EV 3.5 เนี่ยมันเป็นภาพที่ต่อเนื่องนะครับมาจาก EV 3.0 นะครับในช่วงที่ผ่านไปซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆนะครับส่งผลให้เราเห็นการใช้นะครับยานไฟฟ้าในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเกือบปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณ 690% ในกลุ่มที่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลต่อไปเนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยก็น่าจะมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายมากขึ้นนะครับทั้งรถยนต์ในกลุ่มที่เป็นรถตู้นะครับรถที่เป็นรถพิคอัพทรัคก็น่าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการที่ภาครัฐเนี่ยมีการสนับสนุนในเชิงของ EV 3.5 มากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นภาพที่มันต่อเนื่องและทำให้อินเวสเตอร์หรือว่าผู้ที่อยากที่จะลงทุนในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในเว็บที่2นะครับเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติมขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับประเทศด้วยเพราะว่าในคอมมิตเมนต์ของผู้ที่มาลงทุนเนี่ยก็จะต้องมีคอมมิตเมนต์ที่จะประกอบรถไฟฟ้าในประเทศตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปนะครับก็เป็นช่วงที่ต่อเนื่องจากเฟสแรก2024เฟส2 2026เป็นต้นไปนะครับก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะมีฐานการผลิตเราจะเป็น EV Hub ในอาเซียนนี้ได้ด้วยคอมมิตเมนต์ที่เรามีพ่วงกันมาจาก EV 3.5 นี่แหละครับงานนี้เราได้รับการตอบรับที่ดีอย่างยิ่งนะครับจากจำนวนผู้เข้าชมงานนะครับนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเรียกว่างานในปีนี้เนี่ยเราใช้พื้นที่4ฮอลล์เนี่ยตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับก็ในส่วนของงานนะครับงาน Electric Vehicle Asia นะครับจัดร่วมกับงาน EV Tech นะครับก็ถือว่างานตรงนี้นะครับก็เป็นงานสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็โดยงานนะครับจัดร่วมกับงานทางด้านASEAN Sustainable Energy Week นะครับโดยภาพงานทั้งหมดนะครับก็จะมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกันนะครับโดยรวมทั้งหมดณตอนนี้เนี่ยนะครับเราถือว่าในส่วนของการเข้าร่วมงานนะครับในส่วนของผู้ประกอบการนะครับการจัดเตรียมต่างๆนะครับก็ถือว่าเราไปในจุดที่ผ่านในจุดแรกขึ้นมาแล้ววันนี้เราถือโอกาส kick off
ทุกส่วนของการเริ่มทำการโปรโมชั่นนะครับกิจกรรมที่มีในงานทั้งหมดนะครับนอกจากส่วนที่เราทำกับ IEV Tech แล้วนะครับการประชุมสัมมนาอื่นๆนะครับในเรื่องของInternational Conference นะครับเรามีไม่ต่ำกว่า6หัวข้อนะครับการสัมมนาทั่วไปให้คนกลุ่มต่างๆรับทราบในเรื่องของภาพของยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องของพลังงานต่างๆเนี่ยเรามีไม่ต่ำกว่า150หัวข้อนะครับถ้าเป็นผู้บรรยายทั้งหมดเนี่ยเราคาดว่าปีนี้จะมีมากกว่า400คนนะครับโดยพาวิเลียนนะครับนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมงานเนี่ยเรามีมาถึง7พาวิเลียนหลักของโลกนะครับอย่างเยอรมันอย่างญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีนะครับทุกคนเนี่ยพร้อมกันสำหรับการเข้ามาเยี่ยมเข้ามาแสดงนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในงานนี้นะครับก็อยากฝากเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันที่3ถึงวันที่5นะครับกรกฎาคมนะครับปีนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ